ผมพาไปดูเหตุที่เกิดขึ้นในซอยเพชรเกษม4ที่บางกอกใหญ่กันหน่อยนะฮะชาวบ้านบอกว่าไม่สบายใจเลยอ่ะมีแก๊งวัยรุ่นมารวมตัวกัน 10-20 คนแล้ววันดีคืนดีครับทำระเบิดหล่นสนั่นพื้นแบบนี้ครับมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นนะคะเป็นเด็กวัยรุ่นควันโดยเด็กขโมงเลยไม่โอเคเลยเป็นเราก็ไม่โอเคเหมือนกันนะฮะ ความปลอดภัยอยู่ที่ไหนครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยเพชรเกษม4แยก3แขวงวัดท่าพระที่บางกอกใหญ่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานะครับในวงจรปิดเนี่ยจะเห็นมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนึงนะเนี่ยนี่คือเสียงระเบิดแล้วก็มีควันเห็นไหมเขารวมตัวกันครับก่อนที่อยู่ๆก็จะมีแสงวาบมีควันออกมาแบบนี้ครับเหตุการณ์นี้ทำให้ชาวบ้านในซอยนี้หวาดผวามากๆสำนักข่าววันนิวส์ของเราครับลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุครับไปคุยกับชาวบ้านหน่อยชาวบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยฮะบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยนะมีเด็กวัยรุ่นเกือบ20คนมามั่วสุมกันเป็นประจำเลยแต่ก่อนหน้านี้ไม่มีใครกล้าพูดเพราะกลัวเรื่องความปลอดภัยครับคือเขามานั่งทำระเบิดกันนะฮะทำระเบิดหน้าบ้านทีเนี้ยทำระเบิดเสร็จก็เหมือนน้องมันเอาไปใส่ในหมวกกันน็อกนะฮะแล้วทีนี้ก็ลืมไปว่าในหมวกกันน็อกมันมีระเบิดนะครับแล้วทีนี้ก็เหมือนจะหยิบมาใส่พอหยิบมาใส่ก็ระเบิดเลยแต่โชคดีที่น่าจะไม่ได้ใส่พวกตะปูแก้วเข้าไปไม่งั้นก็คงคนเจ็บอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเข้าใจว่าหม้อแปลงระเบิดนั่นแหละแต่พอดีเห็นควันครับควันก็เลยออกมาดูไปปรากฏว่าเป็นยังไงเป็นคนเต็มซอยควันเต็มซอยอ่ะก็คงจะเป็นลูกไอ้ปิงปองมันหล่นไงคือเคราะห์ดีนะฮะไม่มีคนเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะแต่ว่าเราไปคุยกับคุณตาเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุนะฮะคุณตาบอกว่าก่อนหน้านี้หลานชายเนี่ยพาเพื่อนๆมานั่งรวมตัวกันหน้าบ้านเป็นประจำเลยคุณตาก็ย้ำนักย้ำหนาห้ามเอาอาวุธมาห้ามมั่วสุมเสพยานะแต่ตาก็ยอมรับเด็กๆอาจจะมีต้มน้ำกระท่อมดื่มบ้างบางครั้งบางคราวส่วนเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นหลังเกิดเหตุตาบอกตาห้ามและบอกไม่ให้มาและเพื่อนๆมาแล้วทำแบบนี้ฝากขอโทษทุกคนในซอยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและรับปากเลยว่าหลังจากนี้จะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกครับเตือนตลอดครับเตือนตลอดว่าอย่าให้มียาเสพติดแล้วก็อาวุธเข้ามาผมก็เตือนตลอดไม่ใช่ว่าผมไม่เตือนครับแล้วพอเกิดเรื่องมีคนเขาเอาภาพไปลงในเพจแล้วมีเหมือนจะมีระเบิดอ่ะก็เข้ามาลุงทำยังไงก็ผมก็ไล่ไปไล่ไปครับบอกว่าอย่ามายุ่งมาทำใช่ใช่ถ้ามึงมาแบบนี้ก็ไม่เอารับไม่ได้ครับทุกคนไม่มีใครกล้ารับได้หรอกเพราะฉะนั้นก็วอนครอบครัวนะฮะช่วยสอดส่องดูแลบุตรหลานด้วยขณะที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเนี่ยคุณผู้ชมครับก็มีตำรวจสายตรวจนะมาดูแลความปลอดภัยให้กับคนในซอยก็ได้ข้อมูลจากชาวบ้านว่าหลังเกิดเหตุสายตรวจมาบ่อยขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีครับชาวบ้านก็อุ่นใจมากขึ้นเตือนน้องๆนะฮะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ไปมั่วสุมกันจุดนั้นอย่าดีกว่ารวมตัวกันทำในสิ่งที่ดีกว่านี้ดีกว่าใช่ค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้